สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้ช่องหมีอ้วนพากิน Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำเห็ด3อย่างนะครับผัดน้ำมันหอยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เบสได้เห็ดมา3อย่างจากแมคโครนะครับวันนี้ตั้งใจไปแมคโครว่าจะไปดูเห็ดนี่แหละพอดีเบสไปดึกไงเลยได้เห็ดนำเข้านะครับปกติช่วงตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือนะครับเพราะว่าเบสได้มาราคาถูกมากตัวนี้นะครับอันนี้เบสได้เห็ดหอมสดนะครับจากต่างจากอันนี้มันเป็นสินค้านำเข้าอ่ะของแมคโครนะครับถ้าของในบ้านเราก็จะแพงกว่าอันนี้เบสซื้อมาราคา55นะครับตัวนี้55บาทนะตัวนี้เห็ดหลินขาวนะครับเห็ดหลินขาวตัวนี้ไปได้มา20กว่าบาทอันนี้ก็นำเข้าเหมือนกันนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้ทีเด็ดเลยนะเพื่อนๆอันนี้ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยนะอันนี้เบสเพิ่งเคยครั้งแรกนะเพื่อนๆดูมันหน้าตาแปลกเนาะอันนี้เป็นเห็ดโคนนะครับเป็นเห็ดโคนของประเทศจีนนะตัวเนี้ยเบสได้มาอันนี้ราคาไม่แพง20กว่าบาทครับตัวเนี้ยอันนี้ลองเอาไปต้มดูนะเบสลองเอาไปต้มดูแล้วมาชิมดูมันจะเป็นกรุบๆนะครับเหมือนเห็ดอะไรวะเหมือนเห็ดโคนบ้านเราอ่ะแต่มันกรุบกว่าเยอะเลยเพื่อนๆดูเนี่ยจริงๆอ่ะรากเขาจะมีนะครับเป็นส่วนโคนข้างล่างนะแต่ว่ามันเป็นสินค้านำเข้าเนาะเขาก็ต้องแบบตัดตรงที่เป็นดินเป็นอะไรออกแต่งให้มันสวยนะครับเนี่ยเบสได้มานะครับอร่อยมากเบสต้มแล้วเราก็ลองชิมดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับรสชาติก็อย่างที่บอกมันจะเป็นกรุบๆแล้วก็หอมนะครับเขามีกลิ่นเฉพาะตัวนะเห็ด3อย่างนี้ก็จะมาผัดนะครับบำรุงสุขภาพเนาะแล้วก็เสริมด้วยกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งฟีดนะครับกุ้งแก้วอ่ะเขาเรียกว่ากุ้งแก้วเอาง่ายเหมือนกุ้งแก้วนั่นแหละเบสเอามาพอนี่เบสก็มาแช่น้ำนะครับให้มันเขาละลายเนาะเขาก็แต่งอะไรเรียบร้อยอะไรหางเหิงก็เอาออกเรียบร้อยไส้อะไรอย่างเงี้ยออกเรียบร้อยนะครับอันนี้มีพริกหวานนะครับมีกระเทียมสับเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยนะครับมีน้ำมันงาน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือวันนี้เราจะมาแนะนำเห็ดกินเห็ด3อย่างนี้บำรุงสุขภาพนะครับลืมอันนี้มีพริกไทยด้วยนะครับพริกไทยเม็ดเบสจะมาทุบเนาะมาโรยมันจะหอมขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเห็ดนะเมื่อกี้เบสไปเตรียมเห็ดมานะครับเห็ดแนะนำว่าให้ล้างนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเห็ดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเห็ดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราควรล้างนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแบบเบสก็ผ่าครึ่งนะครับเศษดินเขาจะติดอยู่ตามแถวๆนี้นะครับแถวๆข้างในเนี่ยนะครับแล้วจริงๆโคนเขามันจะเป็นแบบเต็มโคนนะเบสก็ลอกโคนเขาออกเพราะว่าเขามีขี้ดินนะครับก็ลอกออกนะครับเนี่ยลอกออกแล้วก็ควรที่จะล้างนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยบางครั้งเราเคยกินแกงเห็ดเนี่ยมันจะมีเหมือนเศษดินน่ะอยู่ในแกงด้วยหรืออยู่ในอาหารด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราควรล้างนะเบสล้างแล้วเบสก็เสด็จให้แห้งก็เตรียมเอาไปผัดถ้าบางคนล้างแล้วก็ไปผัดเลยน้ำเขาจะออกเยอะนะครับเพราะว่าเห็ดเขาดูดน้ำนะโอเคเสด็จน้ำให้แห้งแล้วก็ไปผัดกันเลยไปโอเคเริ่มกันเลยนะครับเปิดไฟนะเปิดไฟขึ้นนะครับไม่ต้องแรงมากเอาไฟเบาๆพอไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับน้ำมันอะไรก็ได้เนาะบ้านไหนรักสุขภาพก็ไม่ต้องรอนะครับเราใส่กระเทียมลงไปเลยตรงนี้เจียวกระเทียมให้หอมนะครับกระเทียมเริ่มหอมนะครับเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปเลยหล่นก็เอาออกนะครับเพิ่มไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางนะเพื่อนๆ
ังหวะนี้เราใส่น้ำปลานิดนึงนะครับเพื่อให้กุ้งเขาดูดกลิ่นน้ำปลาเข้าไปนะเขาจะหอมนะครับใส่เห็ดลงไปเลยนะครับอันนี้เราเริ่มที่เห็ดโคนนะเห็ดโคนจากจีนนะครับตัวนี้ใส่เห็ดหอมลงไปเลยนี่เห็ดหอมใส่ลงไปเลยนะครับอย่างหนึ่งเห็ดลิ้นขาวนะครับนี่ล้างแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเลยน้ำค่อนข้างแห้งครับเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปน้ำสะอาดหรือน้ำสต๊อกก็ได้นะครับน่ากินมากจ้าเดี๋ยวเห็ดสุกเราจะมาใส่พริกหวานกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวเบสจะขอปิดฝานะครับให้เขาระเหยน้ำออกมาสักหน่อยนะครับไปหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเบสเปิดฝาออกมานี่น้ำเขาจะออกมาด้วยนะครับเห็ดสุกละถูกประมาณ 70% นะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับเริ่มด้วยน้ำมันหอยนะซอสหอยประมาณ3ช้อนโต๊ะได้นะน้ำมันงานะครับเพิ่มความหอมใส่เยอะชอบใครเยอะก็ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับน้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะนะพริกไทยครับพริกหวานหอมมากเลยเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเบ๊ขอเติมน้ำอีกสักนิดนึงนะโอ้ยหอมมากเร่งไฟกลางเลยนะครับหอมน้ำมันงานะใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงนะครับชิมหน่อยโอเคนะครับพริกหวานสุกแล้วน่ากินมากเลยเพื่อนดู
น่ากินไหมเบสขอโรยพริกไทยนะครับปิดไฟโรยพริกไทยนิดนึงหอมมากเลยจ้าไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วจ้ะตักใส่จานกันเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูน่ากินไหมตักเสิร์ฟเลยครับวันนี้พ่อกับแม่เบสก็รอทานอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เบสแจ้งเขานะครับว่าจะทำผัดเห็ด3อย่างบำรุงสุขภาพนะเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ทานด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนทานวันนี้กุ้งนะครับโอ้ยน่ากินมากเพื่อนๆน่ากินไหมโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเอาไปทำกันได้นะครับเพื่อนๆมันไม่ยากจะเพื่อนๆจะไม่ใช้เห็ดอันนี้ก็ได้นะใช้เห็ดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าใช้กับกุ้งเนี่ยเห็ดกับกุ้งเนี่ยจะเข้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับช่องหมีอ้วนพากิน Channel นะครับทางช่องทาง YouTube เนาะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมขอบคุณครับ